คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกที่คู่ของคุณน่ะรู้สึกต่อคุณน่ะมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกยังไงที่ทรยศหักหลังคุณไปมีคนอื่นเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนคนนี้เขาอยากได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนรอบข้างนะเขาอยากได้รับคำแนะนำที่ดีจากคุณเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เรียกร้องจากคุณมากจนเกินไปเขารู้ว่าเขาทำไม่ดีเขาถูกจับได้เขาทำผิดเขาทรยศนอกใจเขาเสียใจและละอายใจในการกระทำของตัวเองคนคนนี้เขารู้สึกละอายใจกับการกระทำของตนเองนะแต่เขาพยายามหาข้อแก้ตัวดีๆอ่ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดมากข้อแก้ตัวของเขาเนี่ยนั่นก็คือว่าเขาอ่ะอยากจะมีหน้าที่การงานที่อุดมสมบูรณ์อยากจะมีความเจริญก้าวหน้าอยากจะมีอิสระอยากจะแต่งงานและมีความสุขในชีวิตสมรสเขาอยากจะประสบความสำเร็จเบื้องต้นโครงการที่เขาจะดำเนินต่อไปเนี่ยเขาพิจารณาดูแล้วอ่ะว่าผู้หญิงที่เขาเลือกมีลูกด้วยเนี่ยเป็นคนที่เขาอ่ะคุ้มค่าที่จะเสี่ยงอยู่กินด้วยเขาเลือกคนที่คุ้มค่ามากที่สุดคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและเขามีเป้าหมายหลายๆอย่างการกระทำของเขาเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าคนคนนี้เขาอ่ะจะเป็นประเภทไม่ปิดกั้นตัวเองถึงจะมีแฟนแล้วอ่ะแต่ถ้าเจอไม้งามตอนขวานบิ่นถ้าบังเอิญไปเจอไม้งามตอนที่ขวานมันบิ่นอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเอาขวานที่บิ่นเนี่ยไปรับคมใหม่เอาขวานที่มันบิ่นไปแล้วเนี่ยไปรับคมใหม่แล้วก็หาผู้หญิงคนใหม่ที่ว่าเขาคุ้มบุคคลผู้นี้เขากำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจตัวใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสรรค์เขามีการเดินทางและได้กำไรจากธุรกิจตัวนี้ก่อนหน้านี้เขาได้เงินลงทุนได้มรดกจากพ่อแม่เขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์หาเงินและมีโครงการที่จะทำธุรกิจของตัวเองให้มันก้าวหน้าเขามีความมุ่งมั่นเขามองเห็นน่ะว่าเขาเนี่ยจะได้รับแรงผลักดันที่ดีและเขามองเห็นจิตวิญญาณของตัวเองอ่ะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานเขาไม่ใช่คนที่ดีเขาเป็นคนทะเยอทะยานเขาไม่ได้ซื่อสัตย์ตอนนี้เขากำลังคิดเรื่องการแต่งงานการทำธุรกิจเขาอยากจะมีความรักมีความสำเร็จมีงานที่สมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองเขาต้องการที่จะมีชีวิตสมรสที่มีความสุขต้องการที่จะมีลูกสร้างครอบครัวและผู้หญิงที่เขาเลือกแต่งงานด้วยจะต้องเป็นคนที่สามารถช่วยธุรกิจหรือทำให้เป้าหมายของเขาสำเร็จเขามีความสัมพันธ์บุคคลผู้นี้เขาสามารถมีความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นได้เสมอเพราะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเขาเป็นคนทะเยอทะยานเมื่อเขามีเป้าหมายใหม่เขาก็พร้อมที่จะลงมือเขาเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองเขาไม่อยากเอาอดีตที่ตัวเองทำผิดพลาดมาเหนี่ยวรั้งอนาคตเขามองว่าคุณน่ะเป็นอดีตที่ผิดพลาดของเขาถึงเขาจะเป็นคนประเภทเจอไม้งามตอนขวานมันบิ่นเขาก็จะเอาขวานของตัวเองอ่ะไปรับคมใหม่แล้วก็มาตัดต้นไม้ต้นใหม่เขาเป็นคนที่แบบให้โอกาสตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเขาเริ่มมาจากที่ว่าถ้าเขาเนี่ยเปลี่ยนคู่นอนหรือเปลี่ยนคนรักเนี่ยเขาเชื่อว่าชีวิตของเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเป็นคนที่เชื่อ
่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นคนชอบดูดวงถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงคนไหนแล้วเขาไม่รวยเขาก็จะมองว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นตัวกาลกินีหรือเป็นคนที่แบบทำให้เขาไม่เจริญถ้าเขาอยู่กับผู้หญิงคนไหนแล้วเขารวยอยู่กับผู้หญิงคนไหนแล้วเขาเจริญรุ่งเรืองมีความสุขเนี่ยเขาก็มองว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะดีเพราะเขามีการตัดสินใจที่ไม่ดีในอดีตแล้วก็ชอบโทษคนอื่นในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนที่โง่เขลาตัดสินใจไม่ดีและทำผิดพลาดในหลายๆครั้งมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยชอบโทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยผิดพลาดเขาจะโทษคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันวุ่นวายเขาเป็นคนที่ถูกครอบงำจากความเห็นแก่ตัวของตัวเองเมื่อเขารู้สึกไม่มีความสุขเมื่อเขารู้สึกเห็นแก่ตัวเมื่อเขารู้สึกไม่มีความสุขเขาก็พร้อมที่จะสูญเสียคนรักและไปเริ่มต้นใหม่เพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบจมปักอยู่กับอดีตแย่ๆที่มันผ่านมาเส้นทางชีวิตเนี่ยเขาอยากจะเลือกเส้นทางชีวิตใหม่คนคนนี้เป็นคนที่นิสัยโกหกเก่งในอดีตเนี่ยเขาทำตัวเนี่ยตกต่ำเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่กินเหล้าเก่งติดยาเสพติดแอลกอฮอล์เป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องทางเพศเป็นคนนิสัยเอาแต่ใจตัวเองและชอบมีปัญหาทะเลาะ กับคนนั้นคนนี้เขาเป็นคนที่แบบนิสัยเห็นแก่ตัวนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่นิสัยเห็นแก่ตัวมากแล้วเขาก็ไม่หวังว่าใครจะเข้าใจเขาด้วยตอนนี้เขาอยากจะนัดเจอเพื่อนเพื่อเลี้ยงฉลองเขากำลังอาจจะกำลังแบบนัดเจอเพื่อนเก่าไปงานเลี้ยงไปเลี้ยงฉลองกันเขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนเป็นคนรักเพื่อนแต่ว่าคนที่ไม่รู้นิสัยลึกๆของเขาก็มองว่าเขาเป็นคนน่ารักแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่นิสัยขี้อิจฉาเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวค่อนข้างมากด้วยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาหย่าร้างเขาก็เลยปล่อยตัวผิดหวังในความรักก็เลยปล่อยตัวกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดคนๆเนี้ยเป็นคนที่นิสัยดื้อรั้นนิสัยขี้อิจฉามีเจตนาร้ายกับคนอื่นเขาไม่ใช่คนนิสัยดีเป็นคนที่มีความคิดผิดเพี้ยนโหดร้ายเป็นคนที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นพวกไร้หัวใจไม่เห็นอกเห็นใจเป็นคนที่แบบนิสัยเห็นแก่ตัวและเป็นคนที่ชอบอาฆาตพยาบาทเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเวลาโมโหเวลาโกรธใครเนี่ยจะใช้การลงโทษที่รุนแรงเกินไปเพื่อแก้แค้นเป็นคนที่มีพฤติกรรมนิสัยปากจัดขี้บ่นเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนมีนิสัยป่าเถื่อนเป็นคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวอย่างมากในอดีตเนี่ยเขาดวงตกเขาล้มเหลวเขาดวงไม่ดีเขาโชคร้ายมีอุปสรรคในหลายๆอย่างมันทำให้เขาเนี่ยเสียใจมากตอนเนี้ยเขาอะรู้สึกหลงไหลในเพศตรงข้ามแต่เพศตรงข้ามที่เขาไปลุ่มหลงเนี่ยบางทีอาจจะวิ่งหนีเขาก็ได้เพราะว่าคนคนนี้ไปลุ่มหลงผู้หญิงคนอื่นที่รวยและสวยมากแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีลูกมีเมียแล้วก็มายุ่งวุ่นวายกับเขาทำให้เขาเนี่ยต้องใส่ตีนหมาวิ่งหนีผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็รู้จักคนเยอะเป็นคนรูปร่างดีผิวพรรณสวยเป็นคนที่ค้าขายดีแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะชวนเขามาทำธุรกิจผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอาจจะต้องการขยายธุรกิจแล้วก็ชวนคนมาเป็นหุ้นส่วนและอาจจะมีการคุยกันในเรื่องการทำธุรกิจซึ่งผู้ชายคนนี้ก็มองว่าผู้หญิงคนนี้โง่แล้วก็เป็นเหยื่อของเขาโดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้เขาอาจจะแค่ว่าอยากจะหาหุ้นส่วนทางธุรกิจอยากจะหาหุ้นส่วนทางการค้าแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไปเอาของขวัญไปให้แล้วก็ไปเสนอนู่นเสนอนี่อะไรประมาณนี้ชวนไปทำบุญนะอะไรประมาณนี้มีเจตนาไม่ดีสักเท่าไหร่ก็คือว่าผู้ชายคนนี้มีเจตนาไม่ดีแล้วก็ไปยุ่งกับผู้หญิงที่ว่าเขาอ่ะ
ม่ได้ชอบตัวเองแต่ว่าแบบเหมือนอยากจะได้เมียรวยอยากจะได้เมียน้อยรวยๆก็ไปตามตื้อไปยุ่งไปวุ่นวายผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ใจร้อนกล้าหาญเข้มแข็งเป็นคนฉลาดแกมโกงเขาเป็นคนที่มีเจตจำนงที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาอยากได้อะไรเขาก็จะเอาให้ได้เป็นคนที่มีสติปัญญาไหวพริบที่โดดเด่นแต่เป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ขี้โมโหเป็นคนที่ทำอะไรก็จะเอาให้ได้เป็นคนที่ชอบข่มคนอื่นเป็นคนที่ใจร้อนใจกล้าเจ้าชู้มีนิสัยที่แบบโกหกเก่งชอบพูดจาโกหกผัดวันประกันพรุ่งทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นคนหยิ่งยโสชอบสอดแนมเป็นคนที่นิสัยเย่อหยิ่งชอบสอดแนมชอบสืบเป็นคนที่แบบฉลาดแกมโกงแล้วก็เป็นคนที่แบบใช้เงินเก่งเป็นคนที่แบบใช้เงินค่อนข้างเก่งชอบอวดรวยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งลักษณะแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอ่ะเขาจะไม่เอาหรือไม่ผู้ชายคนเนี้ยก็เป็นพวกที่แบบมีนิสัยที่ฉลาดแกมโกงเล่ห์เหลี่ยมเข้าหาพวกร่างทรงหมอผีเพื่อทำไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ใส่เพศตรงข้ามสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ